1 2 3ต้นไม้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3ไม่ใช่อันนี้เยอะไป3ก็พอเรียนอังกฤษมานานแล้วแต่พูดไม่ได้สักทีทำยังไงดีคือบางครั้งนะคะเราเรียนไปเยอะๆแต่เราไม่ได้โฟกัสที่การฝึกพูดแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกพูดทุกวันนะคะมันไม่มีทางหรอกค่ะที่เราจะพูดได้อย่างมั่นใจเวลาเจอฝรั่งดังนั้นวิธีลัดก็คือทำให้หูเราได้ยินมากที่สุดแล้วก็วิธีลัดกว่านั้นคือเอาประโยคที่ใช้ได้เลยพวกนี้นะคะไปฝึกพูดค่ะก่อนอื่นนะคะพลอยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์คอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์หน้าเพจเลยก็เลยอยากจะทำวิดีโอนี้มาเป็นคำขอบคุณให้กับทุกคนได้ฝึกพูดไปด้วยเพื่อจะฝึกความมั่นใจเวลาออกเสียงนะคะเวลาที่เราใช้เสียงเดิมอ่ะแล้วมันสื่อสารไม่ได้อ่ะค่ะไม่ต้องเฟลนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าให้เราอะพัฒนาต่อนะคะวันนี้เราพัฒนาด้วยกันเนาะคำว่าเอาวันนี้เพิ่มด้วยไหมคะบางคนเนี่ยที่มีร้านอาหารหรือว่าขายของนะคะถ้าจะถามว่าเอาด้วยไหมแทนที่จะพูดว่า want เนี่ยมันก็ไม่พออะมันหมายถึงแบบเอาไม่เอา ดังนั้นลองใช้คำว่า will you also like will you also like ทุกเสียงของฝรั่งคนไทยทำได้นะคะเรามีอุปกรณ์ในปากเท่ากันเป๊ะอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจจะใช้เสียงใหม่หรือจะใช้เสียงเดิมสำเนียงก็เป็นอีกเรื่องนึงการออกเสียงก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าคุณแค่ออกเสียงให้มันชัดนะคะสำเนียงจะมาเองโอเค Will you also like Chinese bun บันแปลว่าขนมปังขนมปังจีนๆก็คือซาลาเปานั่นเอง Will you also like ถ้าถามด้วยความสงสัย Will you also like Chinese bun Will you also like Chinese bun สงสัยจะขึ้นเสียงสูงนะคะต้องการให้คนตอบว่า yes หรือ noWe also like plastic bag. We also like, will you also like a plastic bag? Will you also like a plastic bag? Will you also like a plastic bag? ลองดูประโยคไหนมันยากนะคะให้แยกแล้วถ้ามันยาวให้ย่อนะคะพูดสั้นๆก่อนแล้วค่อยขยายแล้วก็เร็วขึ้นค่ะ Will you also like our complimentary gift?คำว่า complimentary เนี่ยแปลว่า free แล้วเราไม่อยากพูดคำว่า free อ่ะเวลาที่เราไปโรงแรมถามว่าน้ำในตู้เย็นอ่ะ free ไหมคะ free มันก็ดูชัดไปอ่ะเราอ้อมๆนิดนึงเพื่อความสุภาพ is the water in the fridge complimentary แทนที่จะพูดว่า is the water in the fridge free แทนคำว่า free ด้วยคำว่า complimentary is the water in the fridge complimentaryIs the water in the fridge complimentary? Complimentary? Is the water in the fridge? คำว่าตู้เย็นคือ fridge หรือยาวๆคือ refrigerator. ถ้ากับลิ้นทันน่ะคนจะพูดได้ถ้ากับไม่ทันก็เอา fridge เฉยๆก็ได้ Will is the water in the fridge free? เปลี่ยนเป็น Is the water in the fridge complimentary? Is the water in the fridge complimentary? Complimentary?คำไหนที่คุณไม่ได้ complimentary คุณพูดไม่ทันให้คุณแยก complimentary ดา5พยางค์มี complimentary รวมกัน complimentary และหลักการนี้คุณเอาไปใช้ได้กับทุกคำที่มันยากนะยากใช่ไหมยากใช่ไหมท้าทายตัวเองฉันจะแยกมันแยกเลยมีสระอะไรโอเคอ๋อเสียงนี้ต่อกันโอเคทำได้แล้วเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันคือการสะสมคุณไม่สามารถสะสม100คำได้ใน1วันนะคุณตายก่อนได้นะคะแต่คุณสามารถสะสมวันละคำอย่างมีคุณภาพได้นะแล้วมันก็จะแอดอัพไปเรื่อยๆนะคะจนมันเยอะอะมันล้นจนเวลาคุณพูดคุณแบบ oh it's complimentary is it complimentary is this complimentary is the water complimentary เนี่ยมันคือความชินในการพูดนะคะฝึกได้ทุกคนที่ขายกาแฟนะแล้วแบบฝรั่งมาสั่งกาแฟเราถามว่าจะเอาวิปครีมด้วยไหมเราสามารถพูดได้ว่า will you also like whipped cream แทนที่จะปกติพูดว่า whipped cream แค่นี้คำเดียวอะบางทีถ้าเราว่างมากอ่ะเราพูดให้ยาวอีกนิดนึงก็ได้ส่งพลังงานให้เขาจะได้คุยกับเราอีกนะฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยนะWill you also like whipped cream? 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 เมื่อกี้พลอยไม่ได้อ่านว่า will นะสระอีชัดเลย Will you? Will you? Will สระเอ๋อด้วยซ้ำ Will you? พูดเร็ว
พราะว่าความสำคัญอยู่ที่ like will you also like will you also like complimentary gift will you also like whipped cream เนี่ยคือเนื้อหา like whipped creamแต่ที่เหลือพูดเบลอๆก็ได้ไม่สำคัญ We also like whipped cream เพราะว่าเวลาฝรั่งพูดเราจะได้ยินแค่ like กับ whipped cream We also like whipped cream We also like whipped cream We also like whipped cream เนี่ยเราจะได้ยินแค่นี้เราฝึกลองฝึกดูนะคะคุณจะได้ยินฝรั่งมากขึ้นพูดให้เหมือนเขาเลยโอเคต่อไปนะคะมาดูอันที่2นะคะก็คือคำว่าเป็นยังไงบ้างเวลาถามปกติใช้แค่ how are you ใช่ไหม how are you how are you hi how are you เบื่อแล้วลองใช้แบบนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นประโยคที่ใช้มากกว่า how are you นะเวลาที่พลอยเจอเพื่อนฝรั่งอ่ะพลอยจะ how you doing how you doing มันเหมือนกับเวลาที่เราถามว่าเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเนี่ย how you doing how you doing how are you เนี่ยไม่ต้องออกชัดออกเร็วๆเลยไม่สำคัญต้องการถามว่า how กับ do นะคะ how กับ do เนี่ยดังที่เหลือที่ไม่ใช่ how กับ do เนี่ยเบาๆ how you doing how you doing how are you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  doing ดูขยับปากนิดนึง how you doing how you doing โอเคหรือถ้าสมมติว่าคุณอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยมีแขกรับเชิญจากเมืองเบลเบิร์นนะคะมาสอนแล้วว่าที่นู่นน่ะเขาใช้คำว่า how are you going เวลา are you ลองควบนะคะเราอ่านแค่ are you ก็พอ how ดังๆกับ go ดังๆ how you going how you going เวลาที่ไปออสเตรเลียครั้งที่แล้วพลอยฝึกนะแขกรับเชิญสอนว่าเวลาคนออสซี่เนี่ยทักเขาจะแค่นี้ how you going how you going เร็วรถรัวมากถ้าเราฝึกเราก็จะฟังออกค่ะ how you going how you doing how you going how you doing how you going how you doingได้แล้วไปต่อนะคะจะบอกว่าภายในเวลาประมาณ5นาทีบอกเพื่อนว่าเอ้ยแกเดี๋ยวเจอกันที่เกตอีก5นาทีฉันไปช็อปดิวตี้ฟรีแป๊บเราจะพูดว่า see you at the gate in about 5 minutes see you at the gate at the gate ที่ไหนที่เกต see you at the gate in about 5 minutes แบบนี้นะหรือโทรมาเพื่อนโทรมาตอนยุ่งพอดีเลยบอกเพื่อนว่าแกเดี๋ยวค่อยโทรมานะอีกประมาณ5นาทีขอชีแป๊บนึง call me back in about 5 minutes call me back in about 5 minutes call me back in about 5 minutes ถ้าใครฟังอยู่โดยที่ไม่ได้ดูหน้าพลอยนะคะพูดตามไปเลยเนาะถ้าอยู่คนเดียวพูดดังๆถ้าพูดดังไม่ได้มีคนเยอะพูดในใจนะคะการฝึกพูดในใจก็คือการฝึกเหมือนกันโอเคนะ I can be there in about 5 minutes เนี่ยแปลว่าหัวหน้าโทรมาตามแล้วเฮ้ยจะประชุมแล้วอยู่ไหนเราก็บอกว่าอุ๊ยอีก5นาทีค่ะวินกำลังถึงแล้วเดี๋ยวจะไปถึงที่นั่นได้ใน5นาทีเลยค่ะ I can be there in about 5 minutes I can be there in about 5 minutes wait for me I can be there I can be there I can be can ไม่ต้องออกชัดอ่านแค่ can be I can be there I can be there in about 5 minutes 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 da 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 I can be there in about 5 minutes นี่คือการจับสำเนียงนะคะถ้าอยากทำสำเนียงเหมือนครูพลอยเนี่ยแบบนี้เลย I can be there in about 5 minutes ถ้าอยากทำสำเนียงแบบเมกันหรือว่าคนอังกฤษจับว่ามันคืออะไร da 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 แล้วก็เอาประโยคที่คุณเรียนอ่ะพูดแทรกเข้าไปนะคะ I can be there in about 5 minutes I can be there in about 5 minutes โอเคอ่าน3ประโยคนี้พร้อมกันค่ะ See you at the gate in about 5 minutes Call me back in about 5 minutes I can be there in about 5 minutes การที่มีประโยคพวกนี้พอเราจะพูดจริงๆอ่ะประโยคมันพุ่งออกมานะคะแล้วการที่เราเรียนรอบเดียวเนี่ยเราจำไม่ได้นะถ้าอยากใช้ได้ต้องสร้างความจำวิธีสร้างความจำคือเวลาคุณร้องเกะแล้วไม่ดูเนื้อน่ะตอนที่ไม่ดูเนื้อเนี่ยคุณมีเนื้อในหัวเหมือนกันตอนที่จะใช้พูดภาษาอังกฤษคุณก็ต้องมีเนื้อนี้ในหัวคุณโอเคป่ะเจอกันอีก5ทีโอเค see you in about 5 minutes see you in about 5 minutes ตอนแรกที่คุณฝึกตอนแรกฝึกว่า I can be there in about 5 minutes see you there in about 5 minutesฝึกแบบนี้ช้าๆ see คิดถึงสถานการณ์เจอเพื่อนเดี๋ยวเจอกันอีก5นาที see you there in about 5 minutes see you there in about 5 minutes see you there in about 5 minutes
เวลาสถานการณ์จริงไม่มีใครพูดช้าแล้วบางทีนะคะเราต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราจะฝึกมาแค่ไหนบางทีถ้าเราพูดไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราพยายามพูดให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นในสถานการณ์ที่คนไม่ได้นั่งรอคุณพูดอ่ะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะด้วยการพูดให้สื่อสารได้แล้วพูดให้มันเร็วแล้วคำสำคัญชัดๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมันคือทักษะภาษาคุณเติมได้เรื่อยๆนะคะต่อไปถ้าจะบอกว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเพิ่งถึงบ้านอ่ะเพิ่งถึงบ้านโอ้อยู่ไหนแล้วแกโอ้ฉันเพิ่งถึงบ้านอ่ะฉันเพิ่งถึงบ้านอ่ะใช้ประโยคนี้ค่ะ I am just back homeI am เนี่ยไม่ต้องออกชัดออกแค่อำแดงอำดำเนี่ยนะคะ I'm just back home ไม่ต้องมี home ก็ได้พูดแค่ I'm just back หรือ I'm just back home I'm just back home I'm just back home just ออกชัดๆแต่ just เบาๆลอง just เบาๆเสียงเป็นฝรั่ง I'm just เบาๆแล้วก็ back กับ home ดังๆลองดูนะ1 2 3 I'm just back home I'm just back homeเสียงเป็นฝรั่งนี่คือหลักการของออกเสียงนะคะไม่ต้องเรียนลึกอ่ะเรียนที่แบบทำแบบเนี้ยครูพลอยบอกทำแบบเนี้ยเออลองไปก่อนสะสมไปก่อนแล้ววันนึงอ่ะคุณไปเรียนไวยากรณ์คุณไปเรียนแบบหลักการออกเสียงอ่ะอ๋อมันลิงก์กับหลักนี้นี่เองมันลิงก์กับหลักนี้มันมีหลักแบบนี้นี่เองอ่ะพลอยได้เรียนมาเผื่อคุณแล้วนะคะแล้วเอามาย่อยให้ง่ายๆให้คุณเอาไปใช้ได้เลยดังนั้นลองฝึกแบบนี้ดูค่ะ I just came back home เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้คำ verb ที่แปลว่ามาแปลว่าแบบมาก็ได้ไปก็ได้อ่ะแล้วแต่สถานการณ์นะคะไม่ได้ fix แค่ความหมายเดียวเราจะไม่จำแค่ความหมายเราจะจำคำศัพท์จากสถานการณ์โอเคไหมเออเนี่ยเพิ่งถึงคำว่าถึงถ้าคำแปลว่ามาประโยคเนี้ยแปลว่าฉันเพิ่งถึงบ้านไม่มีคำว่ามาเลยเห็นปะเข้าใจไหมก็เลยต้องจำเป็นสถานการณ์โอเคไหมI just came back home เฮ้ยฮัลโหลแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปกินหมูเกาหลีกันไหมเออเราบอกเออ I'm just back home หรือ I just came back home หรือ I'm just back home or I just came back home ความต่างคือข้างบน I'm back ข้างล่าง I just came back ข้างบน I'm back ข้างล่าง I just came back โอเคต่อไปฉันอยากให้คุณทำฉันอยากให้คุณทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้คุณทำนะคะเออ make this do this เลยแกประโยคคำสั่งห้วนๆนะไม่เพาะไงพูดได้ไหมได้สื่อสารได้แต่คนฟังอาจจะรู้สึกสะเทือนใจนิดนึงเออถ้าเขาไม่ชินถ้าเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมเออ love me รักฉันเดี๋ยวนี้understand me เข้าใจฉันด้วย call me โทรมาต้องโทรนะที่ keep me posted อัปเดตด้วยนะมีอะไรอัปเดตไม่อัปเดตโดนตีรุนแรงเหลือเกินต่อไปเราก็จะมาฝึกแบบเพราะนะเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่พอใช่ไหมเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนใจมาใช้แบบเพราะขึ้น I want you to บวกสิ่งที่อยากให้คนทำ I want you to เนี่ยคำว่า want หลายครั้งมันดูเหมือน I want it แบบเพราะเราใช้น้ำเสียงรุนแรงใช่ไหมแต่เราสามารถพูดด้วยน้ำเสียงที่มันซอฟต์ขึ้นนะคะน้ำเสียงก็คือการสื่อสารเหมือนกันอยากจะบอกเวลาที่คนไม่มั่นใจอ่ะแล้วเวลาคุณสื่อสารอ่ะบางทีมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่คุณพูดไม่ได้นะคะบางทีการสื่อสารเนี่ยภาษามันเป็นแค่10หรือ 20% เองอีก 80% มันคือท่าทางมันคือน้ำเสียงมันคือความรู้สึกที่สื่อออกไปมันคือสีหน้าดังนั้นมันไม่มีทางที่คุณจะสื่อสารไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณพูดภาษานั้นไม่ได้เลยก็ตามมันจะต้องมีอะไรภาษามือภาษาท่าทำท่ามันสื่อสารได้หมดดังนั้นเนี่ยความมั่นใจมันไม่ได้อยู่แค่ภาษาอย่างเดียวนะความมั่นใจมันอยู่ที่การเคารพตัวเองนะคะคุณรู้ว่าคุณมีดีคุณรู้ว่าคุณเป็นคนไทยมีคุณค่ามีวัฒนธรรมที่ดีดังนั้นไปเลยค่ะเรามีหลายอย่างดีกว่าฝรั่งเยอะเลยนะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ฝรั่งชื่นชมคนไทยเช่นกัน I want you to love me เออฉันอยากให้เธอรักฉัน I want you to love me I want you to love me เธอทำไมเธอเต้นตลกจังเลยอ่ะฉันอยากให้เธอหัวเราะอ่ะ I want you to laugh I want you to laughเธอทำไมเธอเต้นจำบะแบบนั้นน่ะเออฉันอยากให้เธอยิ้ม because ใส่ because ไหม because I want you to smile I want you to smile smile เปลี่ยนเป็น smile เข้าไปนิดนึง I want you to smile I want you to smile ต่อไปนะคะมีแบบงอนนะงอนแฟนมากมายนะคะแฟนบอกว่าไม่ซื้อผัดไทยมาให้นะคะเออแล้วก็งอนทั้งวันเลยไม่รู้ว่างอนอะไรเออ
เราก็อยากบอกแฟนว่า I want you to understand me I want you to understand me แล้วฉันอยากให้เธอเข้าใจฉันว่าฉันน่ะหิว ว่าฉันน่ะขี้แดกถ้าไม่ซื้อมาให้ครั้งต่อไปฉันจะงอนแบบนี้โอเคไหม I want you to understand me I want you to understand me I want you to understand understand ลองเปลี่ยนเป็น understand me understand me understand me โอเค I want you to call me ฉันอยากให้เธอโทรหาฉัน I want you to call me เออบอกตรงๆผู้หญิงเนี่ยชอบแบบดูหนังแล้วแบบไม่ค่อยพูดใช่ไหมตอนสุดท้ายนี่ค่อยมาพูดคือเรื่องจริงอะค่ะถ้าคุณไม่พูดอะเขาไม่รู้หรอกค่ะ I want you to call me I want you to tell me I want you to buy me a gift I want you to อะไรดี I want you to be nice I want you to be good I want you to จุดๆๆสมมติว่าบอกว่าแกยังไงแกต้องอัปเดตฉันนะเว้ยเออแกจะไปเที่ยวแบบคารากัวเมืองอะไรเมืองนึงในโลกนี้นะคะเมืองคารากัวอ่ะแกก็ต้องบอกฉันนะว่าแปเป็นไงมาไงอย่าลืมอัปเดตอย่าลืมอัปเดตโอเคมั้ยเซนส์เนี้ยมันเท่ากับประโยคเนี้ย I want you to keep me posted I want you to keep me posted I want you to keep me posted keep me posted แปลว่าอัปเดตด้วยนะI want you to keep me posted เป็นสำนวนนะคะห้ามแปลตรงตัวแปลตรงตัวจะงงนะคะ keep me posted สถานการณ์คือเพื่อนไปคารากัวแล้วเราก็บอกเพื่อนว่าแกอย่าลืมอัปเดต I want you to keep me posted I want you to keep me posted โอเคอ่ะต่อไปนะคะจะบอกว่าแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เอาเพิ่มแล้วค่ะอ่ะเราจะพูดว่า no thanks no thanks คำว่าแม่เนาะแม่ข้าวก็ตักเรื่อยๆเลยพอกินเยอะก็บ่นว่าอ้วนพอไม่กินก็บอกผอมไปงงนะคะอ่ะแม่บอก you want more rice เอาข้าวอีกไหมลูกเราบอกแม่ไม่เอาแล้วค่ะ no thanks no thanks no thanks thank ต่อเต่าเนี่ยพอจะพูด thank ต่อเต่า thank นี่คือต่อเต่าใช้เสียงเดิมก็ได้แต่มีตัวเลือกให้คุณอีกเสียงนึงคือ thanks ฝรั่งอ่ะมี2ตัวเลือกให้พูดคำว่าขอบคุณครับกับอีกคำนึงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเลือกเอาฝรั่งจะเลือกขอบคุณครับเพราะเขาอยากให้คนไทยประทับใจ no thanks เราลองบ้าง no thanks it's just perfect อันนี้คือสมมติว่าคุณไปร้านกาแฟที่ยุโรปใช่ไหมแล้วคนอ่ะถามว่าคุณจะเอาน้ำตาลเพิ่มไหมคุณก็ดูดแล้วเออชิมแล้วโอ้ยโอเคค่ะแบบพอดีแล้วไม่เอาอะไรเพิ่มค่ะ it's just perfect หรือว่าคุณกำลังสั่งหมูซื้อหมูสดในต่างประเทศเขาก็แบบหันให้แล้วคุณก็แบบโอ้ยพอค่ะเอาแค่นั้นค่ะเอาแค่นั้นโอ้ it's just perfect สถานการณ์นี้นะสมมุติว่าคุณเข้าไปในร้านลิปสติกคุณซื้อมาละ20แท่งเพราะคุณชอบลิปสติกมากคุณสะสมนะคะเพื่อนบางคนก็เป็นแบบนี้นะมีจริงๆนะnothing else thanks คนขายก็แบบโอ้ชอบ20แท่งก็เลยอัพเซลเพิ่มนะเอาอีกสัก40แท่งไหมคะเผื่อไว้สะสมแล้วก็แจกคนอื่นเราก็บอกพอก่อนค่ะ nothing else thanks nothing ใช่ไหม nothing ต่อเต่าเนี่ยแล้วก็เป็น nothing เสียงเนี้ยมันเป็นเสียงหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษเป็น1ความหมายเลยนะมันทำให้1 2 3เท่ากับ1 2 3ไม่ใช่1 2 3ที่แปลว่าต้นไม้1 2 3 1 2ต้นไม้1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3ไม่ใช่อันนี้เยอะไป3ก็พอโอเคนะ3ต่อไปนะคะคือคำว่า that's all thanks a lot that's all ก็อย่างเช่นอะไรสมมุติว่าไปร้านเราก็เลือกนั่นเลือกนี่เลือกมา10อย่างละอ่ะจ่ายตังคนขายถาม anything else เราบอก that's all thanks a lot thanks a lot เนี่ยคือขอบคุณที่เราถามว่าจะเอาอะไรอีกไหมนะแล้วก็บอกพอทั้งหมดนี้พอละ that's all thanks a lot that's all สังเกตว่าพลอยเชื่อมเสียงmindset ของการออกเสียงฝรั่งก็คือฝรั่งเนี่ยมันเขาใช้เสียงที่มาต่อกันนะ
เสียงที่ต่อกันเสียง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 ต่อกันมันจะไม่มีการจอดพักแม้ว่ามันจะมีช่องว่างก็ตามเสียงที่มาต่อกันจนเป็นความหมายดังนั้นมันจะเกิดการเชื่อมกันเพราะมันต่อกันไง that's มีเสียงอะไรแล้วก็ all เราไม่ต้องจอดเพราะเราเห็นช่องว่างนะคะให้เราเชื่อมไปเลยค่ะ that's all saw ไปเลย that's all เพราะจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่มันผิดธรรมชาตินะคะมันธรรมชาติมากมันง่ายกว่าการพูดว่า that's all จอดใช่ไหมแต่ that's allเร็วขึ้นเสียงดีเสียงคือสื่อสารได้ดีขึ้น that's all ขอพระคุณทั้งหมดพอแล้วค่ะอันนี้เหมือนคุณโยนดังนั้น that's all ขอบคุณค่ะพอแล้วค่ะ that's all thanks a lot โอเคต่อไปเราจะมาดูประโยคนี้นะคะที่คุณจะได้ใช้อย่างแน่นอนไม่อีกต่อไปแล้วเวลาพูดว่าไม่อีกต่อไปแล้วเนี่ยไม่รู้อะตอนนี้ไม่รู้อะว่าใช้อะไรแต่วันนี้รู้แล้วนะคะลองฝึกดูอ่ะอันนี้หนึ่ง I used to sing in a toilet ปกติ And I will always love you ทุกวันแล้วข้างบ้านก็วอยวายว่าเสียงดังร้องไม่เพราะหยุดร้อง นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะเราก็เลยบอกเพื่อนว่าแกเนี่ยเคยร้องเพลงในห้องน้ำเว้ยแต่แบบไม่ร้องละพอกันทีไม่ร้องละพอกันที But not anymoreI used to sing in the toilet, but not anymore. I used to sing in the toilet, but not anymore. More. เสียง R. เสียง R นะคะมันคือความเซ็กซี่ค่ะทุกคนมันคือเสน่ห์เวลาที่คุณออกมันคืออีกภาษาหนึ่งที่เวลาคนฟังคนเมกันฟังแบบโอ้เขาออกเสียง R ชัดมากเลยดีมากเลยแบบนี้นะคะมันไม่ใช่การทำอะไรแบบกระแดะหรือดัดจริตนะคะมันคือการที่เราทำให้ตัวเราเข้าใจทำให้คนเข้าใจเราออกให้ชัดๆค่ะAnymore I used to sing in a toilet but not anymore I used to sing in a toilet but not anymore used to มักจะบอกว่าเคยทำอะไร I used to be จุดๆๆฉันเคยเป็นแอร์ I used to be a cabin crew I used to be aจุดๆๆฉันเคยเป็นแมเนเจอร์ I used to be a manager เคยเป็นพยาบาล I used to be a nurse อาชีพอื่นไม่สำคัญอาชีพคุณที่ทำตอนนี้ออกให้ชัดนะคะคุณทำอาชีพอะไรถามถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานออฟฟิศเดียวกับเราเนี่ยว่าเฮ้ยเขาไปไหนแล้วไม่เห็นเลยตอนนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอ๋อเขาเคยทำงานที่นี่แกแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำแล้วเราแบบได้ยังไงฉันเห็นเขาที่ห้องน้ำตอนนี้มันดึกแล้ว He used to work here but not anymore คุณอย่าคิดถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะคะตอนนี้พลอยเริ่มคิดนะคะโอเคประโยคที่3นะคะ They used to give a plastic bag to customers but not anymore ไปห้างเนี่ยห้างเมื่อก่อนก็ให้ถุงพลาสติกเนาะแต่มันเทศกาลรักโลกทุกคนใช้ถุงผ้าหมดนะคะห้างก็เลยเลิกให้ถุงพลาสติกแล้วแล้วก็พอเราจะพูดคำว่าห้างอะห้างเนี่ยจะใช้คำไหนแทนคำว่าห้าง the mall department store หรืออะไรแทนรวมๆห้างคือใช้คำว่า they นะคะ they used to พูดถึงบริษัททั้งหมดเนี่ยใช้คำว่า they เหมือนกันthey used to give a plastic bag to customers but not anymore แกห้างนี้เขาไม่ให้ถุงพลาสติกกันแล้วหรออ๋อ they used to give a plastic bag to customers but not anymore เออโอเควันนี้เรียนได้หลายประโยคนะคะก็อยากจะฝากคำคมให้กับทุกคนนะคะเอาไว้ใช้นะ confidence is what make that simple white tee and jeans look good tee ในที่นี้คือ t-shirt นะคะ and jeans ก็คือกางเกงยีน look good คือดูดีอยากจะบอกว่าคนที่มั่นใจอ่ะใส่แค่ยีนกับเสื้อยืดก็ดูดีแล้วค่ะแล้วคุณก็สามารถดูดีได้ด้วยความมั่นใจนะคะพูดพร้อมกันค่ะ Confidence is what makes that simple white tee and jeans look good Okay? I hope you look good today and I'll see you again next time Have a nice one